ก็จะมาแปลกกันนิดนึงวันนี้เราก็จะมาขออวยตัวเองหน่อยละกันเรียกกันดีกว่าเพื่อเป็นรางวัลที่เราทำงานหนักแล้วก็เสียเงินเยอะไปหน่อยก็วันนี้เราจะมาพูดถึงการจัด exhibition ครั้งแรกของเราละกันคือมันเป็นความฝันของคนถ่ายภาพอย่างเราอะที่วันหนึ่งอะเราจะได้แบบปริ้นงานอะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามอะออกไปแปะแล้วโชว์ให้คนอื่นได้ดูไม่ใช่แค่โพสต์ลงในโซเชียลแต่เป็นแบบ physical print ที่คนสามารถแบบมองเห็นด้วยตาจับต้องได้นี่ก็ไม่แต่อย่าจับงานเดี๋ยวขอลองแบบอย่าจับขี้เกียจไปเช็ดโอเคแล้วมันเริ่มมาจากไหนใช่ไหมงานเนี้ยมันเริ่มมาจากช่วงปลายปี2020เนี้ยเราอะเห็นพี่ไอซ์หรือไอซ์เบบี้เนี้ยโพสต์หาช่างภาพLarge Formatร่วมจัดแสดงงานอยู่ก็เลยทักไปแพนเดิมอะมันจะจัดช่วงต้นปี21พร้อมกับBangkok Design Week แต่จนแล้วจะรอดด้วยสถานการณ์โควิดและหลายๆอย่างเนี้ยมันทำให้เราต้องเลื่อนจัดไปเรื่อยๆจนได้มาจัดในปีนี้แทนซึ่งก็คือซอฟต์โอเพนนิ่งไปตั้งแต่วันที่2มกราแหละก็คือดิสเพย์งานตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วแต่ว่ามาได้โอเพนนิ่งจริงๆอ่ะตอน29มกราโดยสถานที่ที่เราได้ไปจัดเนี่ยก็คือเป็น Photo Hostel and Photo Cafe ที่เป็นทั้งโรงแรมและคาเฟ่ในตัวก็คืออยู่ตรงตลาดน้อยแหละเจ้าของคือคาร์ลซึ่งคาร์ลคือเป็นช่างภาพชาวฮอลแลนด์ที่แบบได้รางวัล Winning the Mono Vision Award and the National Geographic Public Award ถ้าใครชอบถ่ายรูปหรือชอบดูภาพสวยๆเนี่ยคือไปดูคาวได้เลยคือแบบไม่ผิดหวังนึกออกปะแล้วก็มาถึงคอนเซปต์ของงานเราเลยแล้วกันโดยคอนเซปต์งานเนี้ยมันคือ Large Format นึกออกปะ Large Format ก็คือกล้องใหญ่ๆที่เราเคยถ่ายดูที่ทำเลนส์ตกอะนั่นแหละพอมาถึงงานคอนเซปต์ของตัวเองแล้วคอนเซปต์ของตัวเองอะด้วยความที่เราไม่ได้เป็นคนมี Large Format ไว้ในครอบครองเรายืมมาจากคนรู้จักมีแต่ฟิล์มเท่านั้นที่เป็นของเรารวมถึงแบบความคิดเด้อที่จะถ่ายแล้วบวกกับการที่ว่าการจะถ่ายLarge Formatครั้งนึงมันจะมีการเตรียมตัวเยอะอุปกรณ์เยอะไม่ว่าจะขาตั้งกล้องเลนส์ฟิล์มแบบอยู่ต้องเตรียมตัวแบบระดับหนึ่งเหมือนอยู่จะไปเที่ยวไปค้างคืนไปพักโรงแรมเงี้ยรวมถึงเราเป็นคนที่ไม่ได้ขับรถเองเงี้ยเราเลยต้องคิดเยอะนิดนึงก่อนจะถ่ายเราเลยมาได้ข้อสรุปว่าคอนเซปต์งานของเราอะที่เราจะถ่ายอะไรเงี้ยเราเลยจะถ่ายร้านล้างฟิล์มส่วนใหญ่เราไปล้างฟิล์มที่ร้านอะเราจะสนใจแค่แบบร้านไหนล้างสวยร้านไหนล้างเร็วร้านไหนล้างถูกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราเลยแบบอยากจะถ่ายภาพร้านล้างฟิล์มแต่ละร้านอะพร้อมกับเจ้าของนึกออกปะเรารู้สึกว่ามันเป็นเสน่ห์ของตัวเองที่ว่าวันนั้นเราไปล้างฟิล์มที่นั่นแล้วสบายใจไหมมันไม่ใช่แค่แบบล้างสวยไหมล้างดีไหมล้างเร็วไหมล้างถูกไหมอะไรอย่างนั้นโดยในรอบเนี้ยร้านที่เราไปขอถ่ายและนำรูปไปจัดแสดงเนี้ยก็จะมีอยู่3ร้านคือ Bangkok Film Lab 135 บาร์ฟิล์มคูก็คืออยู่ตรงทองหล่อ Harborwood Film Lab ตรง3ย่านและร้าน Water Film ตรงพร้อมพงษ์โดยโปรเจกต์เนี้ยจริงๆเราวางไว้ว่ามันจะเป็น long term project ก็คือเราอยากจะทำเป็นเหมือนอาคายไว้ก็คือแบบเก็บไว้เป็นฟิลเหมือนอนุสรณ์ฟิลหนังสือรุ่นอะหนังสือรุ่นดูแรงไปปะก็คือเป็นแบบฟิลแบบเก็บไว้อะว่าครั้งหนึ่งอะในช่วงยุคปี18ถึงปัจจุบันเนี้ยมันมีร้านล้างฟิล์มพวกนี้อยู่นะเพราะว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะทุกคนก็รู้ว่าธุรกิจมันมีแบบเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเลยแล้วฟิล์มมันก็แบบเอาแน่นอนไม่ได้เพราะอย่างปีนี้ราคาก็แพงขึ้นหลายๆตัวก็เลิกผลิตแล้วก็เมื่อ2-3วันที่แล้วก็มีการกลับมาผลิตอีกครั้งมันก็เอาแน่นอนไม่ได้เรารู้สึกว่าอยากเก็บทุกร้านเท่าที่เราจะขอถ่ายได้ไว้เป็นความทรงจำว่าครั้งหนึ่งมันมีร้านนี้อยู่นะแบบสมมติว่าอีก10 ปี20 ปีแบบไม่อยู่กันแล้วมีคนรุ่นใหม่มาซึ่งมันก็มีคนรุ่นใหม่มาเปิดกันเนี้ยเราจะได้รู้ว่าครั้งหนึ่งมันเคยตรงเนี้ยเคยมีร้านล้างฟิล์มอยู่นะที่นี่เคยเป็นร้านล้างฟิล์มนะและครั้งหนึ่งช่วงสมัยฟิล์มรุ่งเรืองเนี้ยมันมีร้านนี้อยู่นะนึกออกใช่ไหมเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าแบบฟิล์มมันจะหายจากเราไปตอนไหนอีกช่วงยุค 2000 มันก็หายไปแล้วมันก็กลับมาบูมขึ้นช่วงยุค 18-19 เนอะหรือว่าร้านไหนจะปิดตอนไหนอีกก็อย่างที่รู้ว่าโควิดแบบ it's gonna be like fuck up everything แบบหลายร้านก็ต้องปิดตัวกันไปช่วงโควิดอย่างที่เรารู้กันอยู่นะทุกวันนี้ร้านคนรู้จักเราเนี่ยก็ทยอยปิดตัวกันไปก็นับเป็นเรื่องน่าเศร้าเรื่องหนึ่งที่แบบต้องเห็นนึกออกปะมันก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแบบอยากให้แบบเก็บไว้เป็นความทรงจำดีๆอะไรอย่างนั้นเราไม่รู้หรอกว่ามันจะหายกันไปตอนไหนแล้วเราก็จะมาพูดถึงโปรเซสงานของเราแล้วกันก็หลังจากเริ่มนัดวันแล้วก็ติดต่อขอถ่ายกันแบบตรงๆนะโดยฟิล์มที่เราใช้ในงานนี้ทั้งหมดเป็น Ford Happy 5ผมรู้และทุกคนเรารู้ด้วยว่า ทำไมมึงไม่ใช้ไตเอ็กมึงรักไตเอ็กมากเพราะแบบทุกคนไม่ว่าจะในกลุ่มคนรักกล้องฟิล์มหรือว่าปุ๊บก็ตามที่ว่าผมจะชอบบอกไตเอ็กแม่งคือ the best ใช่ไหมคือง่ายๆเลยนะที่ Amplify มันหาง่ายมันถูกถ้ามันหมดอ่ะกูสามารถแบบเดินไปซื้อได้เลยในไทยเพราะมันมีสต็อกส่วนไตเอ็กเนี่ยผมมีสต็อกไม่เยอะแล้วเก็บไว้แบบวันสำคัญจริงๆรวมถึงถ้าผมต้องการพุชพูฟิล์มเนี้ย Amplify มันพุชได้ก็ค่อนข้างเรียกว่าแบบครอบคลุมกับ ISO ที่จะใช้อ่ะนึกออกใช่ไหมเพราะว่าผมอะไม่มีแฟลชก็เลยต้องเล่นการพุชไปเพื่อให้ภาพมันสว่างพอสำหรับการถ่ายเนอะหลังจากนั้นก็แบบให้ Water Film ล้างสแกนอีกแล้วซึ่งก็ผลออกมาก็คือยังไม่พอใจเพราะว่าด้วยความที่ว่าพอมันเป็น Amplify อะความเทามันเยอะเนอะถึงแม้เราจะแบบพุชฟิล์มเพื่อเร่งคอนทราสต์แล้วอะเราก็เลยมาปรับใน Photoshop อีกนิดหน่อยแบบเร่งคอนทราสต์ขึ้นลบฝุ่นลบอะไรนิดๆหน่อยๆแบบเก็บงานให้เรียบร้อยมากขึ้นนะเพื่อไปปริ้นเพราะตอนแรกอะกะว่าจะปริ้นอนาล็อกแต่ว่าปริ้นอนาล็อกอ่ะมันจะคอสเงินเยอะแล้วก็อาจจะไม่ทันนึกออกใช่ไหมก็เลยกลายเป็นดิจิตอลไฟล์อัดปริ้นที่สังเคราะห์แสงต้องขอบคุณ PX มากๆนะที่นี้นะครับคอยช่วยเหลือในการปริ้นเสมอมารวมถึงเขากรอบด้วยนะถ้าใครอยากปริ้นงานดีๆก็ติดต่อสังเคราะห์แสงได้เลยคือปริ้นดีมากไฟล์ดีมากและราคาไม่แพงจริงๆไม่แพงลองไปปริ้นกันดูสอบถามกันได้นอกจากนั้นเนี่ยสังเคราะห์แสงเนี่ยยังมีเวิร์กช็อปสอนล้างฟิล์มสอนถ่ายรูปสอนการปริ้นหลายอย่างอ่ะใครรักการถ่ายภาพไปกันเถอะแม่งดีจริงโดยสรุปอ่ะคือจะพูดว่าจริงๆอ่ะคลิปนี้มันควรจะออกตั้งแต่เดือนกุมภาเนี่ยก็บอกว่าแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราติดธุระแล้วก็งานยุ่งช่วงนั้นไม่ว่าทั้งสอบแล้วก็ธุระที่บ้านเงี้ยเลยทำให้คลิปมันออกล่าช้าถ้าสรุปง่ายๆก็คืองานเราจัดที่ Photo Hostel and Photo Cafe ถ้าใครเคยไปก็คอมเมนต์ไว้นิดนึงจะได้รู้ว่าเฮ้ยแม่งมีคนไปดูงานกูว่ะเพราะว่าแบบตั้งแต่เปิดงานมาตั้งแต่วัน Opening อ่ะคือไม่ได้เข้าไปเลยแบบงานยุ่งมากจริงๆแล้วก็วันที่ถ่ายอยู่วันเนี้ยวันที่22อ่ะมันเป็นวันที่งานเราโดนเอาลงแล้วซึ่งในงานอ่ะเราถ่ายอินเสิร์ตมาแล้วเดี๋ยวให้ไปดูกันในงานเราก็จะอธิบายคร่าวๆก่อนก็จะมีพี่ยอดก็เป็นช่างภาพแลนด์สเคปจ๋าเลยใช้โซนซิสเต็มหนักๆถ่ายแต่ภาพขาวดำก็ถ้าไปดูผมพี่ยอดงานก็จะว้าวแบบในแง่ที่แบบพี่ยอดแบกกล้อง Large Format ขนาด 4.5 ขึ้นไป ABC ก็คือแบบเส้นทางเดินเขาอะนึกออกปะแล้วแบบถือว่าสุดยอดมากๆแบบพี่ยอดแข็งแรงจริงๆเพราะแบบขนาดกูแบกแค่แบบไปทองหล่อพร้อมพงทองหล่อเนี่ยกูยังอยากจะค้าตัวถ่ายเลยแล้วก็มีคนหนึ่งเป็นพี่ไอซ์หรือไอซ์เบบี้อย่างเงี้ยพี่ไอซ์ก็จะเป็นงานฟิลแบบเรียกว่าไงดีอะเป็นไฟล์อาร์ตโฟโตกราฟเฟอร์ซึ่งงานดีมากนะงานจะส่วนใหญ่พี่ไอซ์เนี่ยจะถ่ายเป็นสีจะจัดสีสดแล้วก็ subject กับ compose ในรูปแบบคือดีมากๆเดี๋ยวให้ไปดูแบบ insertแล้วก็จะเป็นของคุณเทียนทองวานิชเจ้าของร้าน Water Film ก็เรียกว่าไงดีอ่ะเขาจะถ่ายเป็นพาโนก็คือจะเป็น6x17 เป็นใหญ่ๆก็คือฟินเลยใครรักพาโนก็คือไปซื้อกันได้แล้วก็มี expand แซมไปอยู่3รูปสุดท้ายเนี้ยก่อนจะไปดู insert อ่ะถ้าชอบผลงานใครอ่ะซื้อเลยสนับสนุนกันเพราะอยากให้แบบสนับสนุนกันเยอะๆก็ไปดู insert กันเลยแต่ที่พูดกันแล้วเนี่ยก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายเพราะไม่มีเวลาถ่ายฉะนั้นก็จะมาให้ทุกคนดูงานกันคร่าวๆว่างานมีของใครบ้างงานเรางานคนอื่นเราก็จะมาเริ่มจากงานของพี่ไอซ์ก่อนหรือ IIS Baby งานพี่ไอซ์จะเป็นไฟอาร์ตโฟโตกราฟเฟอร์ส่วนใหญ่เป็นไฟอาร์ตส่วนใหญ่จะมีทั้งแลนด์สเคปก็คืออย่างรูปนี้ชอบก็ซื้อรูปที่ว่าแบบโอโจเลยนะแบบเด็ดๆเลยนะ Contaxความพิเศษอ่ะเขาไม่ได้ปริ้นกระดาษแบบกระดาษถูกอ่ะคือแค่กระดาษก็คือหลายหมื่นแล้วนึกออกปะเพราะว่าตัวเนี้ยเขาปริ้นกระดาษดีเนี่ยมันจะมี certificate ของ Ilford ด้วยว่าใช้อะไรมีการ adjust เพื่อการปริ้นกระดาษนี้โดยตรงนึกออกปะแล้วก็รูปนี้ที่ชอบมากที่สุดคือหลายๆคนอ่ะอาจจะคิดว่าใครก็ถ่ายได้ใช่ดิจิตอลถ่ายได้แบบกล้อง135ไม่ว่าจะเป็น M6 หรือ S100 มันถ่ายได้หรือใช้มีเดียมก็ได้แบบพวก TLR โรลลิเฟนแฮดหรือแม้กระทั่งแบบมาเมียเซเว่นที่เป็นเลนส์ไวเดอร์มันถ่ายได้มันถ่ายง่ายแบบอยู่แค่ยกขึ้นมาแต่พี่ไอแม่งเท่พี่ไอคือใช้เขาเรียกว่าอะไรนะใช้กล้องขนาด 4.5 ซึ่งทุกคนก็ได้เห็นคลิปที่ถ่าย 4.5 โชว์แล้วว่าขนาดแค่กูถ่ายแบบมีเวลาเลนส์กูยังตกเลยเลนส์กูใช่มึงทำเลนส์กูตกใช่however เราจะพูดถึงเรื่องเลนส์ตกประเด็นคือเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นอะมันจะมีแบ็กกราวด์ก็มี subject อยู่ subject เนี่ยอยู่มากแล้วคือมันเป็นการที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไร decisive moment คือเป็นโมเมนต์ที่แบบเกิดขึ้นได้ครั้งเดียวถ้าใครดูพวกแมกนัมเยอะก็จะเข้าใจแบบมันจะเป็นคำจำกัดความของมันคือทุกอย่างแบบแม่งเพอร์เฟกต์มากแบบแม่งคือไทมิ่งที่ดีมากๆยิ่งแบบอยู่คอมไบน์ไปกับกล้อง large format นี่ก็ออกมาว่าแบบมันถ่ายยากอยู่แล้วก็คืองานดีมากๆแนะนำว่าไปดูกันเดี๋ยวขึ้นลิงก์แบบโปรไฟล์ PI ไว้ให้ตรงนี้ไปซื้อกันได้ช่วยกันมาหากินรอดูงานต่อไปนะครับ PI แล้วเรามางานชิ้นต่อไปอันนี้เป็นของพี่ยอดของเราต้องขอบคุณพี่ยอดมากคือพี่ยอดเนี่ยจะแตกต่างคนอื่นนิดนึงพี่ยอดจะใช้เป็นlarge format เหมือนกันแต่ใช้อยู่2ขนาดคือ 4.5 แบบที่เราใช้และ 8.10 ถ้าคิดไม่ออก 8.10 ใหญ่แค่ไหนใช่ไหมมึงคิดสภาพกระดาษ A4 พี่ยอดเอากล้อง large format แบบไป ABC ก็คือไป Everest คือขึ้นไปถ่ายซึ่งแบบแม่งหนักอยู่แล้วนึกออกปะแล้วใจสู้มากพี่ยอดร่างกายแข็งแรงจริงแล้วความพิเศษมากกว่านั้นนะทุกรูปตรงเนี้ยเป็นโซนซิสเต็มพี่ยอดโชว์ความใช้โซนการเก็บดีเทลทั้งส่วนมืดส่วนตะวันก็คือมาดูกันได้ของพี่จริงนี่อันนี้ก็จะเป็นยอดไปเที่ยวกับต้องตรงนี้ว่ะอันนี้ก็จะเป็นพี่ยอดไปเที่ยวกับลูกอันนี้ก็จะเป็นลูกพี่ยอดมีการใช้เทคโนโลยีสลายน้ำให้แบบมันเนียนอันนี้ก็คืออันนี้จะไม่ได้แล้วที่ไหนแต่เนี้ยถ้าจะไม่ผิดอ่ะเป็นขนาด 8x10 ซึ่งแบบใหญ่มากๆถ้าใครเห็นโปสเตอร์งานเดี๋ยวขึ้นตรงนี้กูตัวเท่านี้ 8x10 อยู่เท่านี้นั่นคือความใหญ่ของมันและพี่ยอดชอบแบกไปใช้นี่ก็ออกปะแล้วเราก็มาถึงงานของเขียดเทียนดีกว่าคนโคตรเท่สงสัยว่าเฮ้ยแม่งlarge formatแต่ทำไมส่วนใหญ่ของคุณเทียนเป็นพาโนใช่ปะส่วนใหญ่large formatมันจะต้องเป็นแบบขนาด 4.5 คือแบบนั้นก็เป็นรูปอย่างนั้นตัวนี้เป็นขนาด 6x17 6x17 คืออะไรก็คือการที่เราเอาฟิล์ม 1.20 ไปใส่กับกล้องlarge formatมันก็จะได้เฟรมยาวขึ้นก็จะเป็นพาโนเพราะคุณเทียนเขาชอบพาโนอยู่แล้วอย่างรูปนี้คือที่ไหนนะระยองหลงรักสาวระยองเลยไปถ่ายมาความจริงคือเนี่ยรูปนี้ใช่ไหมรู้สึกว่าเหมาะแก่การแบบตั้งที่บ้านมาแบบรูปของทุกคนนะแบบรูปพี่ไอรูปพี่ยอดรูปเนี้ยมันแบบอยู่ไปตั้งไว้ในแบบเขาเรียกว่าอะไร living room เงี้ยห้องนอนก็ได้หรือใครทำโรงแรมอยู่สนใจซื้อไปแปะก็ได้พี่แทนขายไม่แพงหรอกซื้อเถอะมันจะได้มีตังค์ส่วนทางซ้ายเนี้ยหลายคนสงสัยว่าทำไมแม่งไม่ไปอยู่ตรงนู้นไหมหลายคนคงสงสัยว่าเฮ้ยทำไมแบบอันนี้มันใหญ่อันเดียวใช่ปะคืออันเนี้ยใหญ่เขาต้องการโชว์ว่ามันคือ 6x17 ส่วนอันเนี้ยมันคือ expand แล้วก็งงว่าไอ้มึงบอก large format ไม่ใช่หรอใช่แต่ว่า expand เนี้ยมันเป็นกล้องเทคนิคไงมันก็จะไม่เหมือนกับแบบกล้อง 35 นะอย่างที่เห็นก็คือเป็นเซตฟูจิซังก็คือเซตญี่ปุ่นที่ไปเที่ยวมาซึ่งก่อนโควิดเนอะใช่ไหมก่อนนานเลยก่อนนานเลยสมัยเป็นนักศึกษารุ่นใหญ่ไปแล้วเพิ่งจบตามหารักแท้ที่โตเกียวหรือเปล่าใช่โตเกียวหลายที่อยู่หลายที่เลยเหรอมีรักแท้หลายที่เหรอไม่มีสักที่เลยไม่เป็นไรอันนี้ก็ดีแต่สำหรับเราอ่ะเราชอบรูปนี้มากกว่าถ้าซื้อก็ซื้อได้ถ้าสมมติไม่อยากได้อย่างเงี้ยอยากได้คัสตอมไซส์อินบ็อกซ์มาเสียแทนทำให้ได้แต่แนะนำว่าซื้อขนาดนี้ไปเถอะแม่งฟินกว่าเยอะเหมือนดูทีวีจอยหรือแปะแบบนี้ก็ได้ร้อยแปะร้านอาหารแปะห้องนอนแปะที่อยากแปะก็จบไปกับแทนสกายหรือเทียนทองวานิชมางานนี้แหละก็แปลกแนวของชาวบ้านเขาจะเป็นแบบแลนด์เป็นสตรีทเนอะเป็นพาโนเงี้ยด้วยความที่เรางานมีไม่เยอะกล้องอย่างนี้ชาวบ้านใช้คอนเซปต์ของอันเนี้ยเราอยากทำเกี่ยวกับทุกคนอ่ะชอบล้างฟิล์มอยู่แล้วแหละแต่น้อยคนที่จะแบบนึกออกว่าใครเป็นคนล้างนึกออกว่าใครเป็นคนดูแลฟิล์มเราตั้งแต่แบบล้างยันสแกนส่วนใหญ่เขาจะถูกลืมไงเราก็เลยแบบมีแผนว่าจะเป็นลองซีรีส์อย่างที่เคยพูดไปเราเลยถ่ายเจ้าของร้านล้างฟิล์มเก็บไว้เพราะว่าวันหนึ่งอ่ะเรารู้เลยแล้วว่าธุรกิจมันก็มีเกิดอยู่แล้วก็ดับไปเนอะก็คือหวังว่าทุกคนอยู่รอดแหละแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราเลยว่าเราเก็บไว้ดีกว่าว่ายุคหนึ่งที่ฟิล์มมันเคยรุ่งเรืองแบบยุคช่วงเนี้ยแล้วมันเริ่มดาวลงแล้วเหมือนณตอนเนี้ยแล้วใน10-20 ปีข้างหน้าถ้ากระแสมันวนกลับมาอีกก็จะได้รู้ว่าในช่วงเวลายุค 18 19ถึง22เนี้ยมันเคยมีร้านนั่งฟิล์มอยู่นึกออกปะเพราะว่าถึงตอนนั้นอะเราอาจจะไม่ได้ทำกันแต่มันก็ต้องมีคนรุ่นใหม่ทำอยู่แล้วแหละก็เลยอยากเก็บไว้เป็นอาร์ไคฟ์ไว้เป็นอนุสรณ์สถานเอาไว้ล้ำลึกแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีว่าหนึ่งในร้านตรงนี้ก็ได้เลิกไปแล้วก็คือร้านพี่โจ๊กก็เป็นรูปสุดท้ายของพี่โจ๊กที่อยู่ในร้านในฐานะแบบฟิล์มเดเวลลอปเปอร์ก็แบบถ้าใครสนใจชอบร้านไหนก็ซื้อกันได้ก็จะมีแบบร้านพี่โจ๊ก Bangkok Film Lab ร้านพี่บอสกับพี่ริว Waterwood ตรงสามย่านแล้วก็มีร้าน Water Film คุณเทียนทองวันนี้เพราะฉะนั้นก็ไปซื้อกันน้องเล่นชื่อกูขนาดนั้นเลยเทียนทองวันนี้ตัวน้องนะไม่ใช่ตัวพี่ตัวพี่นั่นพี่โยกนี่ตัวน้อง anyway ก็คือถ้าเราจัด exhibition อีกก็คงจัดเพิ่มแหละแต่งานอาจจะเป็นเปลี่ยนแล้วแต่ถ้าใครยังสนใจอยู่ก็มาซื้อได้หรือสนใจงานของใครอินบ็อกซ์มาถามเราก็ได้เมนไว้ก็ได้เดี๋ยวเราส่งคอนแทคให้แต่ในคลิปแปะไว้อยู่แล้วก็ชอบก็ซัพพอร์ตงานกันเยอะๆเพราะว่าฟีมันก็แพงแหละแล้วก็แบบมันก็เป็นดีใจด้วยในฐานะที่ว่า เราทำงานมาขายแล้วแบบมันขายได้ฉะนั้นลองดูซัพพอร์ตกันได้ก็ไว้เจอกันใหม่รอบหน้าที่มีจัดงานอีกว่ากัน